วันนี้เรามาที่เมืองเก้นของประเทศเบลเยียมเมืองเก้นเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยเป็นเมืองที่เก่าแก่ยุคกลางกับยุคปัจจุบันรวมกันนี่เลยมาถึงก็เห็นนี่เลยวันนี้อาจจะพูดแบบเสียงไม่ค่อยชัดเพราะว่าใส่ผ้าปิดจมูกเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่1ธันวาคมนะ63อีกนิดเดียวก็จะสิ้นปีแล้วอันนี้ก็คือวีรบุรุษของเมืองเก้นเขาแต่ก่อนเมืองเก้นก็เป็นเมืองหน้าด่านก็จะแบบมีสงครามเยอะหน่อยอาจจะไม่เจริญรุ่งเรืองต่อมาเป็นเมืองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเขาก็มีการทำผ้าส่งออกนี่ก็คือวีรบุรุษของเมืองเก้นชื่อว่าเจคอบก็เป็นผู้ที่ต่อต้านการนำขนสัตว์มาทำผ้าจากอังกฤษเขาชี้ไปทางอังกฤษนู่นแสดงว่าทางนู้นทางอังกฤษข้ามทะเลเหนือไปก็เป็นป่ออังกฤษที่นี่ก็จะมีเมืองเก้นนี่นะก็เป็นเมืองหน้าด่านจะมีเมืองบัตเซลอยู่ไม่ไกลจากบัตเซลพอบัตเซลปุ๊บก็จะมีแอนเวิร์บก็จะมีบูคแล้วก็ประมาณนี้แหละนี่เลยจะเดินดูสักรอบหนึ่งรอบๆมือประเทศเบลเยียมก็จะมีฝรั่งเศสแล้วก็ลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์แล้วก็เยอรมันมีรอบๆเลยนะนั่นก็อาจจะเป็นโบสถ์ครับชื่อใดชื่อหนึ่งนี่แหละไม่แน่ใจตอนนี้ก็บรรยากาศก็เย็นๆหน่อยมันก็จะมืดๆนิดนึงเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่รักษาไว้อย่างดีนะเท่าที่อ่านมาเขาบอกรักษาไว้อย่างดีแล้วก็กลมกลืนกับสถาปัตยกรรมยุคใหม่แล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวก็จะมีโรงแรมสวยๆงามๆต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดนี่เลยเราจะลองเดินไปมั่วๆดูเดินไปทางไหนดีนี่เลยจากอนุสาวรีย์เราก็จะเดินมาตรงซอยตรงนี้แล้วมันก็จะมีโบสถ์เราไม่รู้ว่าโบสถ์นี้ชื่อว่าโบสถ์อะไรเดี๋ยวไปดูมันมีหลายโบสถ์นะเส้นโบสถ์เซนต์มิเชลเซนต์นิโคลัสอะไรหลายๆอย่างอ่ะมีหลายโบสถ์แต่ว่าไม่รู้ว่าโบสถ์นี้ชื่อว่าโบสถ์อะไรใครเคยมาก็อาจจะรู้แต่ว่าไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นี่ไงโบสถ์เยอะมากเป็นเมืองเก่าแก่ที่รักษาไว้ดีมากที่รอดพ้นจากสงครามรอดพ้นจากการต่อสู้กันนี่คือโบสถ์โอ้มีรูปปั้นด้วยเป็นหินรูปโบสถ์อะไรนะสวยหลังจากดูโบสถ์ตรงนี้เราก็จะเดินมาเรื่อยๆตามถนนใหญ่นะเราก็จะเดินมามันก็จะมีโบสถ์หลังใหญ่เลยไม่รู้ว่าโบสถ์ชื่ออะไรเดี๋ยวรอดูนิดนึงน่านะโบสถ์สูง
น่าจะเป็นหอระฆังที่สูงที่สุดในเบลเยียมยังไงสมัยก่อนเขาเอาไว้ตีระฆังเปิดตลาดหรือว่าแจ้งข่าวเวลามีเหตุร้ายจะมีระฆังด้านบนเขาก็จะเอาไว้ตีนี่เลยตรงกลางเลยจะมีหอระฆังเราจะเดินไปไม่รู้จะหลงหรือเปล่านี่ก็เย็นๆแล้วเดินไปเรื่อยๆอีกไม่นานก็จะถึงคริสต์มาสแล้วคือปีใหม่ของยุโรปเขาประเทศเบลเยียมถือว่าเป็นศูนย์กลางของยุโรปของประเทศต่างๆก็จะไปประเทศต่างๆง่ายๆประเทศต่างๆจะมาก็ง่ายเป็นศูนย์กลางนี่เลยโอ้หวังว่าจะไม่เดินหลงนะอยากไปตรงที่เป็นสะพานแล้วก็แม่น้ำมีแม่น้ำเลอีพาดผ่านตรงนั้นจะสวยงามมากแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็เดินไปเรื่อยๆกันก็แล้วกันดูหอระฆังที่สูงที่สุดในเบลเยียมนี่เลยโอ้สูงจริงสวยเขาบอกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยพอๆกับปารีสเขาบอกนะเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของเบลเยียมอันดับแรกก็น่าจะเป็นบรัสเซลส์อันดับที่2ก็น่าจะเป็นนี่แหละเมืองเกนนี่แหละแล้วก็เป็นเมืองที่มีมหาลัยที่ดังที่คนนิยมมาเรียนกันแล้วนี่เลยหอระฆังโอ้สูงจริงด้วยนี่ก็เป็นอะไรนี่กำลังซ่อมแซมเป็นตึกที่ว่าการหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอโอ้กำลังซ่อมแซมสวยจริงๆนะช่วงนี้เป็นฤดูหนาวคนก็มักจะใส่เสื้อผ้าสีดำกันโดยส่วนมากนะเห็นฝรั่งฤดูหนาวเขาก็จะใส่สีดำกันแล้วก็ส่วนมากกลางเมืองก็จะมีรถจักรยานเยอะก็ต้องระวังจักรยานหน่อยเลยวันนี้จะเจอไหมนี่แม่น้ำมันอยู่ตรงไหนแม่น้ำเลอีกที่พาดผ่านมาจากฝรั่งเศสโอ้ตรงไหนตรงนี้เดี๋ยวอยู่ด้วยก่อนตรงนั้นก็น่าจะเป็นโบสถ์อะไรสักอย่างเราไม่แน่ใจแน่ใจว่าชื่ออะไรต้องไปดูนี่ก็คือหอระฆังแล้วก็นี่คืออะไรมีการประดับไฟคริสต์มาสด้วยนี่เลยนี่
นี่ก็เป็นโบสถ์ที่สวยงามแห่งหนึ่งชื่อว่าโบสถ์อะไรใครรู้บ้างสวยแล้วกันนะสวยสวยสวยโบสถ์ของเมืองเก็นมีแต่โบสถ์ที่สวยทั้งนั้นเลยโบสถ์แล้วก็ตรงกับหอระฆังเมืองที่เป็นเมืองท่าเมืองติดทะเลก็จะมีบู๊คแล้วก็แอนเบิร์กแล้วก็เมืองนี่แหละเมืองเก็นนี่แหละเมืองท่าแล้วก็ผ่านไปประมาณถึงทะเลหลังจากทะเลไปก็เป็นประเทศอังกฤษละเนี่ยชื่อโบสถ์เขาเขียนไว้ตรงไหนไม่รู้ว่าเขาเขียนไว้ตรงไหนนะแต่ว่าโบสถ์นี้ก็เป็นเอกลักษณ์ดีเท่าที่อ่านมาเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมก็อตทิกมันคืออะไรไม่แน่ใจหมายถึงว่าข้างหน้ากับข้างหลังจะสร้างไม่เหมือนกันหรือเปล่าประมาณนั้นนะข้างหน้าสร้างแบบนึงข้างหลังก็สร้างอีกแบบนึงนี่ไงโอ้นี่สวยงามต้นคริสต์มาสระฆังใหญ่มากเลยอยากไปเห็นแม่น้ำมันอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าเป็นสถานที่เช็คอินที่ควรไปแล้วก็ที่สวยงามเป็นแม่น้ำแล้วก็มีบ้านสวยสวยงามมากเลยการประดับประดาไฟกลางคืนน่าจะสวยนะโบสถ์นี่โอ้โหสวยสวยส่วนตรงนั้นน่าจะเป็นโรงแรมกลางเมืองตรงนี้น่าจะเป็นกลางเมืองแล้วแหละนี่แหละกลางเมืองเลยจะเป็นกลางเมืองนะตรงนี้แต่สวยๆทั้งนั้นเลยพวกโบสถ์พวกอะไรเขารักษาได้สวยมากเลยดูสวยงามจริงด้วยข้างหน้าก็สร้างแบบนึงข้างหลังก็สร้างอีกแบบนึงก็จะมีความสวยที่แตกต่างกันจะไปดูไหนนิดนึงนี่เรามั้งสะพานอ
ำให้เราเชื่อเดี๋ยวจะเดินไปดูสะพานตรงนั้นดีกว่าว่ามันจะสวยไหมเดี๋ยวโอ้น่าจะเป็นกลางเมืองนะตรงนี้มีรถไฟเยอะมากเลยไม่รู้สายไหนสายไหนตรงนั้นไม่ข้ามไปแล้วตรงสะพานนั้นเพราะว่ากลัวรถไฟเดินไปตรงนี้ดีกว่าเริ่มประดับประดาแสงไฟแล้วโอ้ตรงนั้นสวยมากเลยอยู่ตรงกลางส่วนมากโบสถ์จะอยู่ติดกันเป็นโบสถ์หินนะครับโอ้โหรักษาได้เยี่ยมมากเลยสว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 ยสงสัยต้องเข้าไปดูในโบสถ์ละโบสถ์หลังนู่นว่าเขาเปิดหรือเปล่าตรงนั้นสวยดีเดินไปก็ได้ยินเสียงระฆังดังเดี๋ยวนะโอเคระฆังดังเพราะมากเลยเส้นนี้ก็เป็นถนนน่าจะเป็นถนนเส้นกลางเมืองแต่ก่อนศาสนาคงแบบเจริญรุ่งเรืองมากเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเลยเลยเดินมาดูทางนี้นี่เลยโอ้สวยงามสวยงามจริงๆนะภาพอาจจะสั่นๆเพราะว่ามันถือมือถือเราก็เดินถ่ายเอาเราไม่มีที่กันสั่นก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเลยโอ้นี่คือตัวติดกับหอระฆังมาก็จะเป็นโบสถ์เลยดูเขาทำแบบน้ำมันล้นออกมาแล้วก็ออกไปข้างแล้วก็จะเป็นรูปปั้นมาดูโบสถ์นี้ชื่อว่าโบสถ์อะไร
โบสถ์มันก็จะมีชื่อต่างๆมากมายเป็นคล้ายๆชื่อคนชื่อเซนต์นิโคลัสบ้างเซนต์ไมเคิลบ้างหลายๆอย่างแต่เราไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรตรงแถวนี้ไงไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่านะสวยงามเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูหน่อยนะเราจะลองเข้าไปในโบสถ์กันดูว่ามีอะไรบ้างต้องเงียบๆในโบสถ์เป็นโบสถ์ที่สวยงามแล้วก็อลังการมากเลยนี่น่าจะเป็นโบสถ์กลางตัวเมืองเขาเลยสวยสวยก็จะเป็นกระจกสีแล้วก็มีภาพวาดต่างๆสวยนะนี้น่าจะเป็นแม่น้ำหรือว่าสายน้ำเลอิซึ่งพาดผ่านมาจากฝรั่งเศสมาผ่านเมืองนี้เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองเกนจะมีที่หนึ่งสวยงามมากเลยนะรถไฟบ้านหลังนี้สวยมากเลยดูมันเป็นอะไรแบบก่ออิฐได้สวยมากทางนี้เรายังไม่ได้เดินมาเลยลองเดินไปดูหน่อยสวยนะหลังนี้งามมากเลยของเก่าผสมกับของใหม่สวยงามดูดิท่านี้จะติดไฟละไฟคริสต์มาสกลางคืนน่าจะสวยดีนะกลางคืนว่าเขาติดไฟเยอะเลยนี่โอ้สวยงามโอ้ยอดความสวยเดินในฝั่งนี้ก็ได้เดินขึ้นได้มาครั้งนี้อาจดูอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยรู้เส้นทางก็ไม่ค่อยได้มาแล้วก็มาครั้งนี้แหละเรามาศึกษาเองว่ามันเป็นเส้นทางไหน
มาครั้งต่อไปจะได้แบบมาถูกแล้วก็เดินทางได้ถูกโอ้สวย